นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับดิฉันปอมปริชาพรหมโยธีค่ะวันนี้เข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะพุธที่15มีนาคม2560ค่ะอากาศร้อนจังพูดได้คำเดียวว่าร้อนมากๆเลยนี่บ่นมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคือเอาประมาณว่าแต่งหน้าเสร็จมานั่งกินข้าวเหงื่อแตกเต็มเลยนะอากาศร้อนมากๆยังไงระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันร้อนๆมันหนาวมาอยู่ๆมันก็ร้อนนะแล้วก็ร้อนมากด้วยนะดื่มน้ำเยอะๆนะปอมนะเดี๋ยวนี้นะดื่มน้ำนะไอ้ขวด 1.5 ลิตรเนี่ย2ขวดไม่พอแล้วนะเริ่มเข้าขวดที่3ด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ชมพออากาศร้อนๆอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็บวกแรงๆนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นแค่การสับขาหลอกหรือเปล่าเพราะว่าดูจากวันนี้แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้แล้วยังมีเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ย่อร่วงลงมาหลายวันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันต้องสร้างอะไรสักอย่างกับวันนี้บ้างน่ะอ่ะมาดูราคาน้ำมันดิบนิดนึงคือเนี่ยคุณผู้ชมดูกราฟได้เลยนะในที่สุดแล้วเนี่ยปิดต่ำกว่า48ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ตัวไนเม็กซ์นิวยอร์กนี่แหละค่ะเมื่อคืนนี้ไปอยู่ที่47ดอลลาร์72เซนต์ประเด็นที่พูดมาทุกวันเลยกังวลเรื่องของอุปทานนะคะหรือซัพพลายเนี่ยเรื่องของอุปทานน้ำมันว่ามันจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วล่าสุดนะทางซาอุดีอาระเบียก็เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบของเขาเนี่ยอีก10ล้านบาร์เรลต่อวันอีกครั้งแถมทางด้านของฝั่งของสหรัฐเองก็เพิ่มกำลังต่อเนื่องนะกำลังการผลิตก็เลยเข้าไปกดดันราคาต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลมาถึงตลาดหุ้นดูดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เมื่อคืนนี้ก็ถูกแรงกดดันนะจาก1กลุ่มพลังงาน2กลุ่มสายการบินเพราะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพายุหิมะที่เข้ามาก็เลยทำให้บินไม่ได้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่3คือเรื่องผลการประชุมเฟดรอกันอยู่คือรู้อยู่แล้วล่ะว่าต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่อยากจะรอดูว่าสาเหตุที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะอะไรน่าจะทราบกันพรุ่งนี้เช้าตามเวลาบ้านเรานะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็คืนนี้คุณผู้ชมรอรู้นึงแล้วกันดึกๆนะไม่รู้ว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยวันนี้แดงกันทั่วหน้าเลยนะนิเคอีญี่ปุ่นติดลบไปแล้ว 0.27% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนติดลบไป 0.18% หางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.51% เวสเต็ดไต้หวันติดลบไป 0.1% นี่ไทยเป็นของเมื่อวานนะคะที่บวกนะคอสปีเกาหลีใต้ก็ลบ 0.28% เอาละสิวันนี้ไทยจะอินดี้หรือเปล่าแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมระมัดระวังการลงทุนดีๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเมื่อวานนี้นี่คือภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เป็นการรีบาวด์ขึ้นมานักวิเคราะห์ทุกคนไปปอมไปลองไปอ่านบทวิเคราะห์มาแล้วนะคุณผู้ชมทุกคนบอกว่าเนี่ยภาพยังไม่ค่อยดีแล้วก็แนะนำว่ารีบาวด์เนี่ยเป็นการรีบาวด์ช่วงสั้นเท่านั้นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปยังไงนักวิเคราะห์จะมองว่ายังไงนะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงเช้าวันนี้คุณยิ้มเล็กนี่มาท่านแรกเลยนะแล้วก็ตามมาด้วยคุณพงวีระคุณนฤทธิ์คุณวรวรรณบอกว่าวันนี้หยุดเลยมาเฝ้าหน้าจอแต่เช้าอุ๊ขอบคุณมากเลยค่ะหยุดเนื่องในโอกาสเลยค่ะพักร้อนนะคะร้อนมากนะระวังพักยิ่งร้อนมันร้อนจริงๆแล้วก็คุณสุดาวันสวัสดีค่ะคุณปังคุงบอกว่าวันพุธขอเขียวสดใสนะครับโอ้โหให้ไม่ได้จริงดูจากการเตรียมที่จะเปิดตลาดหุ้นเมื่อกี้ยังเห็นบวกๆอยู่เลยนะตอนนี้ลบแล้วนะอู้อ่ะทำใจต้องเข้าใจตลาดนะคุณผู้ชมนักวิเคราะห์ก็เตือนกันมาหลายคนแล้วคุณสุโชคสวัสดีค่ะแชร์แล้วด้วยขอบคุณมากนะคะคุณเอพิมสิริสวัสดีนะคะแชร์ให้แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกัลยาสวัสดีค่ะคุณทีเคเลิฟบอกว่าวันนี้รถติดมาก
โอ้เอาใจช่วยร้อนร้อนรถติดใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอย้ำช่องทางการรับชมอีกครั้งหนึ่งเผื่อ Facebook อันนี้ย้ำว่า Facebook นะทางปอมเนี่ยการส่งออกอากาศเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ Facebook เนี่ยมักจะมีปัญหาหรือไม่เน็ตคุณผู้ชมเองลองดูแล้วกันนะเผื่อถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามถ้ามีปัญหา Facebook นี่รับชมได้เนี่ยหลายช่องทางตามข้างล่างนี้เลยนะคะแนะนำ channel8thailand.com เข้าไปดูได้นะคะรวมไปถึงนะคะแอปพลิเคชันโหลดกันหรือยังสงสัยคราวหน้าต้องเล่นเกมให้โหลดแอปแล้วแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะเลข8เป็นสีชมพูกับสีม่วงนะก็โหลดก็เข้ามาดูได้หรือว่าใครที่แบบล้ำหน้าเรื่องเทคโนโลยีนะซื้ออุปกรณ์ลูกกุทีวีเข้ามานะอันนั้นก็ดูชัดดูง่ายด้วยนะคะแล้วก็อันนั้นไม่ต้องใช้ช่างใดๆคุณแค่เสียบกับทีวีคุณผู้ชมมีเน็ตก็จบแล้วนะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะไทยอย่างเดียวไทยนี่ทุกช่องแล้วนะมีต่างประเทศอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะลองใช้กันดูปอมก็ติดอยู่นะสำหรับในส่วนของตัวลูกกุทีวีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูทีวีด้วยนะแล้วก็ช่องทางการส่งคำถามโทรได้โทรเลยนะ02-942-3498 02-942-3498 หรือว่าจะ SMS ก็ได้นะคะที่เบอร์4642828 4642828หรือว่าแฟนเพจก็ส่งได้เรื่อยๆนะคะทีนี้สำหรับนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกกันไปแล้วในแฟนเพจนะคะว่าวันนี้จะพบกับทางด้านของพี่จุ้งค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพี่จุ้งขาครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะเดี๋ยวรบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มเสียงในหูให้ปอมนิดนึงนะคะพี่จุ้งวันนี้ทุกคนรอเมื่อวานมันรีบาวด์แต่ว่าแต่ดูตลาดนะพี่จุ้งมันวันนี้จะยังไงมันไม่น่าที่จะไปต่อได้เลยทุกคนกดดันกันหมดเลยพี่จุ้งประเมินว่ายังไงคะคือจริงๆมันต้องเป็นสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของรอการแถลงของเฟดว่าจะแถลงว่าอย่างไรเนี่ยอย่างที่ปอมพูดไปในต้นรายการว่าถ้าแถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วดูแล้วจะพร้อมต่อเรื่องอย่างเงี้ยหุ้นอาจจะลงต่อคือแถลงแล้วพรุ่งนี้อาจจะลงอีกเขาไม่อยากได้เศรษฐกิจดีๆหรอคะนี่สงสัยมานานแล้วเนี่ยคือไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องของการจะชิปไปของเงินไปเงินมาแต่ก็คือถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าเงินดอลลาร์มันมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อถูกไหมเพราะว่าเขาอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นล็อตแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จริงๆว่าการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยสหรัฐเศรษฐกิจอะพร้อมจริงๆเหมือนที่เฟดจะพูดหรือเปล่าใช่เขาอาจจะคิดว่าเขาพร้อมแต่นั่งจุนอ่ะผมไม่พร้อมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องคือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจริงเศรษฐกิจของกระดาษหรือเทรดกันบนหุ้นเนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะหุ้นเนี่ยไปมาการเทรดหุ้นจะมันมากกว่ามูลค่าเศรษฐกิจจริงของโลกมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวสหรัฐอาจจะพร้อมในแง่ของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ว่าตลาดมันยังไม่พร้อมคือทั้งโลกเขายังไม่พร้อมตัวเองพร้อมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคือคุณต้องยอมว่ามันเป็นหลักวิทยาง่ายๆคุณชอบคิดเข้าข้างตัวเองอะไรที่สึกทำแล้วเสียเปรียบเขาก็ไม่ได้อยากให้มันออกมาทางนั้นไงนะและฉะนั้นเนี่ยพอสมมติถ้าเชนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นน้ำมันกลับมาอ่อนตัวลงเนี่ยตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะผลกระทบเพราะต้องจะลืมว่าถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปี2016เนี่ยน้ำมันมันอยู่ประมาณ30กว่าเหรียญเองนะขึ้นไปจนสักนี่คือน้ำมันเบนซ์ละกันขึ้นไปจนเกือบ60หรือ60นิดๆบางช่วงด้วยคือโลกมันมีสต็อกเกนขึ้นมาจากราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกคนเอนจอยแต่นี่พอมันเริ่มถ้าดอลลาร์แกว่งไปแข็งค่าเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มถ่ายลงแล้วตอนนี้โอเปกเริ่มเหมือนอย่างที่ซาอุบอกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วอ่ะรถอยู่คนเดียวคนอื่นแม่งผลิตเอาเออก็นั่นน่ะสิซาอุก็เลยต้องเพิ่มบ้างใช่มันก็กลายว่าเฮ้ยสงสัยไอ้ที่ร่วมมือกันคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมันกลายว่ายิ่งสั่นคลอนยิ่งเนี้ยน้ำมันตอนนี้หลุดเส้นฮะเส้นเฉลี่ย200วันแล้วนะค่ะดูไม่ดีละจริงๆแล้วอ่ะคือเทรนไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณกลุ่มที่เกี่ยวโยงกับพวกคอมมูนิตี้น้ำมันเนี่ยมีประเด็นว่าอาจจะต้องระวังค่ะพี่จุงอันนี้ปอมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นราคาน้ำมันดิบเนี่ยย่อมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้แต่เหมือนเมื่อวานเนี่ยโหปตท.กลุ่มน้ำมันทำไมมันยังแข็งแกร่งอยู่ล่ะคะคือถ้าพูดถึงปตท.มันต้องแยก2ส่วนตัวส่วนนึงเนี่ยต้องมองว่าปตท.เป็น integrated
น้ำมันลงก็ไม่ใช่ครับว่าส่วนอื่นจะไม่ดีเพราะก็คือลงที่ส่วนตัวธุรกิจของสอพอเสียหายอาจจะกำไรน้อยลงแต่ว่าพวกปิโตรเคมีบางทีไม่อาจจะมีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นธุรกิจปั๊มอาจจะดีขึ้นแล้วอยากปตท.จะเอาลูกเข้าตลาดตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยซึ่งตอนนี้ค่าการตลาดของปั๊มเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังดีเพราะจะเอาเข้าตลาดต้องทำให้ดีหน่อยมันก็เลยเป็นตัวค้ำราคาปตท.ไว้ได้นะมันคือเป็นสองประเด็นก็คือมีลูกจะเอาลูกเข้าตลาดก็จะมีเกรดพิเศษละแน่ใช่ไหมมันก็เลยทำให้รุ่นหุ้นลูกไอ้ตัวแม่ยืนได้แต่ถ้าไปดูสพ.สพ.ก็เถียวแล้วนะถูกไหมสพ.ก็คือตัวที่ตรงกับน้ำมันมากที่สุดะนะฮะเพราะเนี้ยต้องจับตาดูมากกว่านะส่วนเรื่องเฟดนะถ้าถามว่าแถลงออกมายังไงแล้วหุ้นจะขึ้นก็คือแถลงว่าขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเฟดจะขอดูผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยก่อนอย่างนี้ผมเชื่อหุ้นอาจจะรีบาวด์นะอย่างเงี้ยถ้าออกในเชิงเนี้ยจะสวยนะฮะแต่ก็ทั้งนั้นเนี้ยก็ต้องไปดูจริงๆคืนนี้ก็ใครอยากจะลุ้นก็แต่ผมไม่ต้องลุ้นนะตอนเช้ามาอ่านเพียงคือให้เขาลุ้นอย่าไปเสียเวลาเอาของเราเลยเนาะเอาสุขภาพสุดดีๆสุขภาพดีมาเกิดกันดีกว่าลุ้นแล้วเกิดออกมาผิดออกมาในเชิงแย่นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับหลับไปดีกว่านะเพราะจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูในเชิงของโครงสร้างของภาคเซ็ตเนี่ยมีหลายส่วนที่อยากจะแชร์ให้นักทุนฟังเนี่ยคือส่วนแรกเนี่ยเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานเนี่ยปีที่แล้วเรากำไร900,000 ล้านนะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่กำไรแตะ900,000 ล้านแล้วปีนี้ถ้าไปดูคอนเซนซัสนักวิเคราะห์เนี่ยหรือหลายคนพูดกันเนี่ยพูดกันระดับ1 ล้านล้านแล้วนะซึ่งต้องโตอีกประมาณ 10% นิดๆถูกไหมแต่จริงๆถ้าเราไปดูลึกๆเนี่ยไอ้900,000 ล้านเนี่ยมันมีกำไรส่วนหนึ่งที่ตีโป่งขึ้นมาคือจากพวกราคาสินค้าพวกกระพันที่มันขึ้นเนี่ยน้ำมันทั้งหลายเนี่ยมันมีสต็อกเกณฑ์ขึ้นมาประมาณสักอยู่ราว30,000-50,000 ล้านแล้วเพราะนั่นหมายว่าถ้าเกิดจะต้องทำให้ได้1 ล้านล้านอย่างที่ตลาดค่าหรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดกันเนี่ยหมายความว่าปีนี้บริษัทจดทะเบียนต้องเติบโตมากกว่า100,000 ล้านเพราะต้องไปชดของเก่าที่มันเป็นพิเศษไงสต็อกเกนอีก30,000-50,000เพราะฉะนั้นต้องทำตั้ง150,000-130,000 ล้านค่ะซึ่งยากมากไหวไหมนั่นอ่ะถูกไหม พอมันดูเริ่มไม่ไหวมันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนก็เลยเริ่มเทปโปรฟิตออกแต่1,600ละเพราะหน้า1,600เนี่ย PE เนี่ย PE forecast 1ตัวสมมติที่100,000 ล้านเลยนะก็ยัง17 เท่าถูกว่า16-17 เท่าตอนนี้ลงมาเหลือมา16 เท่ากว่าแต่ประเด็นคือถ้าทำไม่ถึง1 ล้านล้านนะ มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วพี่มันจะปุ๊ดขึ้นมา20ก็ยังได้เลยถ้ากลับมาเลเวลปกติที่เราทำกันที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย800,000นิดๆนั่นน่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนเริ่มปลูกออกมาในช่วงตอนที่เนี่ยขึ้นไปรอบนี้แต่เห็นว่ารายใหญ่นักทุน VI ชื่อดังหลายคนก็ลดพอร์ตอย่างเดียวนะมีแต่รายย่อยที่กำลังสะสมพอร์ตเพราะเราคิดว่าลองเทิมจะดีอู้รายย่อยเล่นกันเยอะมากเลยแต่ว่านี่เป็นรายย่อยเราสบายเพราะเราก็เข้าออกไงคือถ้าเราคิดว่ามันไม่ไปแล้วก็เช็คเราก็เก่งกำไรเราไม่เหมือนรายใหญ่ซึ่งเขาออกลำบากเขาต้องออกตอนที่ตลาดคิดว่าคนดีนะแล้วพอดูในทางเทคนิคตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยกลางมันเริ่มตัดค่าเฉลี่ยระยะกลางคือ75 วันในเชิงของการเทคนิคเนี่ยหมายว่าคุณต้องระวังว่ามีสัญญาณเตือนว่าคนที่เล่นลองเขายังไม่ได้ว่าลองเทอมมากนะเป็นมีเดียมเทอมคือหุ้น3 เดือน 5 เดือนกลุ่มเนี้ยมันเป็นสัญญาณขายของคนกลุ่มนี้แล้วแปลว่าภาพระยะกลางเนี่ยดูไม่ดียกเว้นมันจะกลับมายืนเหนือ 1,550 ใหม่อันนี้คือเส้นเนี้ยมาได้เนี่ยมันก็อาจจะพอลุ้นกลับไปได้แต่มันการทุกครั้งที่มันตัดลงเนี่ยหลายรอบเนี่ยมันตัดลงแล้วมันจะมีแรงทิ้งตัวลงไปเส้นเกือบเส้น200 วันนี่ซ้ำก็คือ1,500 จุดแล้วถ้าต่ำกว่า1,500 จุดเนี่ยต้องรีวิวละเฮ้ยพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะซึ่งแต่กระบวนการนั้นผมคิดว่าน่าจะเกิดหลังจากงบไตรมาสที่1ออกแล้วเขาไปรีวิวผลประกอบการแล้วเฮ้ยสงสัยจะไม่ได้1 ล้านล้านอย่างที่เราคิดละเขาปรับประมาณการลงหน่อยอันนั้นจะลงไปต่ำกว่าเส้น200 วันก็คือต่ำกว่า1,500 จุดเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจะเริ่มเห็นแล้วพื้นฐานมันก็ดูมันยังไม่ได้ดูแย่นะแต่ว่ามันมีความไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองหุ้นมันเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจส่วนหนึ่งด้วยพอไม่มั่นใจปุ๊บถ้ากำไรก็เก็บเข้ากระเป๋าก่อนไว้ถ้าเกิดลงมาแล้วอ๋อมั่นใจแล้วมันยังทำได้อยู่เขาก็ซื้อกลับกันแต่เทคนิคก็นำมาไม่ดูไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้กลยุทธ์ก็เลยเป็นว่าต้องพยายามสมมติเด้งมาวัน2 วันเนี้ยสมมติฟุกเอาว่าไม่ให้ฟุกแล้วกันพูดผิดเฟดบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วรอดูท่าทีต่อคุณรีบาวกับแต่ถ้ารีบาวรอบนี้ไม่ผ่าน1,550หรือเอาให้1,555หน่อยให้เฟิร์มหน่อยแล้วขึ้นมาตรงนั้นมีแรงขายดุนแรงหนาแน่นนะเราก็ต้องขายตามเลยนะแต่ว่า
คนเตรียมหนีกันเยอะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเมินกรอบกันนิดนึงนี่เราก็คงคิดว่าแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก 1,550 นะด้านล่างเนี่ยคงประมาณสัก 1,540 คงใช้เวแหละเพราะว่าวันนี้คงไม่น่าจะจีคือคนอาจจะไปโฟกัส GL เหมือนเดิมไหมคือตลาดครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็ดู GL ไม่ได้ดูเลยคนเล่นกันเยอะมากเลยเนี่ยวันนี้เปิด25บาทค่ะแต่มันเป็นอะไรอย่าไปไล่นะระวังนะคือตัวใครตัวมันยากมากนะที่คือมันไม่ได้อยู่เรื่องของพื้นทําเป็นเรื่องการเก็งกําไรเต็มตัวแหละผมว่าอาจจะเรียกว่าเดี๋ยวเรียกไปเดี๋ยวจะเข้าตัวก็คือเก็งกําไรอ่ะไม่เต็มตัวเก็งกําไรก็ขึ้นเก็งกําไรก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมรอฝุ่นตลบถ้าใครแบบอยากเอาเซฟๆเนี่ยไม่ช่วงนี้ไงแต่ว่าคนที่มั่นใจเคาะตัวเลขแล้วเฮ้ยบุ๊กแวลูเท่านี้นะ12บาทตรงนั้นมันก็พอทนนะใช่มั้ยแต่พอ25 26เนี่ยมันก็ไม่ได้เปรียบอะไรถูกไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแบ่งแคบดูเป็นตัวค่ะดูเป็นตัวไปตัวพี่จุ้งมีแนะนำไหมคะผมเลือกตัวที่ได้ประโยชน์จากไอ้เรื่องน้ำมันที่ลดลงแล้วกันผมเลือก BA มังกรแอร์วี BA ผมราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะมากนั่นน่ะสิทำไมฮะส่วนหนึ่งก็มีประเด็นเรื่องสนามบินสมุยมีที่กรมธนารักษ์อะไรใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้บริษัทก็ชี้แจงมาหมดแล้วว่าที่ส่วนนั้นเช่าไว้จริงแต่เช่าไว้ไม่ได้ทำอะไรคือเช่าไว้เป็นเซฟตี้โซนก็คือเพราะว่าถ้าเกิดไม่เช่าเนี่ยประชาชนทั่วไปจะไปบุกรุกไปปลูกต้นไม้สูงขึ้นมาแล้วมันรบกวนการบินอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปเช่าเก็บป้องกันไว้นะแต่ถ้าเกิดคุณนัทบอกไม่ให้เช่าก็คืนไปก็ว่าไปหรือว่าจะเช่าแล้วก็ยังไงปรับราคาอะไรก็ว่าไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจการบินส่วนพื้นที่อื่นที่บอกชนโนดไม่เรียบร้อยมีการทับซ้อนกันหรือเปล่าตรงนั้นเขาก็รอภาครัฐมาตรวจซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีเกี่ยวกับรันเวย์เหมือนกันนะเพราะนั้นจริงๆประเด็นสมุยเนี่ยโดยในแง่ของกฎหมายแล้วไม่น่าจะมีอะไรถึงถ้ามีจริงๆนะผมก็ไม่คิดว่าจะทำให้สมุยต้องหยุดบินเพราะเหตุผลว่าทุกวันนี้สมุยเจริญได้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเพราะสนามบินลองคิดภาพฝรั่งวิ่งนั่งเครื่องบินมาจากยุโรปลงสุวรรณภูมิต้องไปต่อดอนเมืองนอนเมืองลงสุราษฎร์ต่อเซอร์รี่โบ๊ทเข้ามาสมุยกับลงสุวรรณภูมิปุ๊บบินปุ๊บเข้าสมุยเศรษฐกิจสมุยมันจะบูมขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่มีสนามบินเนี่ยผมคิดว่าคนพื้นที่เขาอาจจะลำบากนะอาจจะต้องมาประท้วงให้ร่างพังรัฐเปิดสนามบินเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของให้การกระทบการบินสมุยเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีในยากนะแล้วตัวสำคัญก็คือเรื่องของน้ำมันที่ราคาเริ่มลดลงเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับธุรกิจการบินเพราะว่าต้นทุนหลักๆของสายการบินเนี่ยคือน้ำมันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้ำมันเริ่มลดลงต่อเนื่องอย่างเงี้ยอย่างไตรมาส2ไตรมาส3ก็จะกำไรเริ่มดีขึ้นแล้วปกติธุรกิจสายการบินเนี่ยไตรมาส1เนี่ยงบที่จะออกไตรมาสเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าจะเป็นช่วงที่นักเที่ยวเข้าเยอะที่สุดอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือกุมภามีนาไอ้กุมภามกราเนี่ยทุนจีนกลับมาปกติแล้วนะ อาจจะไม่ถึง 100% แต่90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอ่ะแต่ว่าที่เติมมาคือพวกยุโรปพวกรัสเซียที่กลับเข้ามาเยอะมากแล้วซึ่งกลุ่มเนี้ยทำให้การท่องเที่ยวภาคต้นปีเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะซึ่งพวกสายการบินก็จะได้ประโยชน์ตามนะส่วนเรื่องของการแข่งขันที่ตอนแรกคนก็กังวลต่อไปจะระดมแข่งขันกันมากขึ้นแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังติดธงแดงอยู่ทำให้จุดบินเนี่ยมันขยายเพิ่มได้ไม่เร็วเท่าจำนวนเครื่องบินที่เข้ามาคือเครื่องบินมันเข้ามาจอดรอแล้วเพราะเขาก็ต้องบินไปมันก็เลยทำให้ต้องแข่งกันลดราคาก่อนช่วงนี้เพราะจุดบินยังเพิ่มมากไม่ได้ติดเรื่องของสายธงแดงแต่ว่าตอนเนี้ยทางบินพลเรือเริ่มให้เขาเรียกว่าใบอนุญาตใหม่ละBAA ได้มาคนแรกแล้วคนอื่นก็จะเริ่มได้คาดว่ากรกฎาคมนี้เนี่ยธงแดงน่าจะถูกยกออกพอถูกยกออกนี่ประมาณว่าแต่ละสายการบินก็สามารถสร้างจุดบินใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ง่ายละเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเอาเครื่องไปถล่มกันในจุดบินที่แบบแน่นๆเพราะนั้นเราคิดว่าในระยะกลางขึ้นไปเนี่ยการแข่งขันการทำกำไรมันจะเริ่มดีขึ้นทั้งน้ำมันที่ลดลงการขยายจุดบินที่เพิ่มขึ้นการที่ราคาค่าตั๋วน่าจะไม่ลงละเพราะเอเชียก็ออกมาพูดแล้วคงไม่ปรับราคาลงแล้วเพราะตัวเองก็อยากกำไรเยอะเหมือนกันถูกไหมไม่รู้จะแข่งไว้ทำไมในเรื่องของการรุนแรงเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่า BA ก็เลยมีแนวโน้มที่กำไรหลังแค่นี้น่าจะฟื้นตัวกลับมาดีนะแล้วถ้าดูในแง่ของ valuation ล่ะ BA เนี่ยเป็นหุ้นสายการบินที่แปลกประหลาดนิดนึงคือนักมาเก็ตแคปเข้าประมาณ40,000ล้านใช่มั้ยฮะแต่40,000ล้านเนี่ยเขามีเงินลงทุนอยู่ใน BDMS กองทุนสมุยเนี่ย2ตัวเนี่ยรวมกันประมาณ 27,000 ล้าน 28,000 ล้านเพราะนั้นเนี่ยถ้าตัดส่วนนั้นออกเห็นว่ามูลค่าธุรกิจสายการบินที่จริงๆอยู่มาแค่ 12,000-13,000หรือคิดเป็น PE นะถ้าเกิดกำไรปีละ 2,000 ล้านเนี่ย PE ประมาณแค่6เท่ากว่าๆ6เท่าครึ่งถามว่าแพงไหมเทียบกับ AAV เทรด15เท่า PE นะฮะปี2017การบินไทยเทรด 2,000 กว่าเท่าแต่การบินไทยยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องการเทรดราไปเทรดรามาต้องแอร์ขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ย PE เทรดถูกกว่า AAV ครึ่งหนึ่งเลย
นะไพร์เปอร์บุ๊ก AAV เทียร์อยู่ประมาณ 1.3 เท่าเทียบ 1.4 การบินไทยเทียร์ไพร์เปอร์บุ๊กประมาณสัก 1.1 บางกอกแอร์เวย์เทียร์ไพร์เปอร์บุ๊กอยู่ประมาณ 1.2 ก็ยังถูกกว่านะเพราะนั้นถ้าเกิดธุรกิจสายการบินเทอร์นาลากับมันจริงแล้วเนี่ยผมก็ว่ามองว่าตัวที่ถูกเนี่ยมันน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะแล้วก็โค้ดก็คล้ายๆกันโค้ดไม่ได้แตกต่างกันนะฮะแล้วเราคิดว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเราให้สายให้ PE ของธุรกิจสายการบินสัก10เท่า12เท่าแล้วกันไม่ต้องเท่า AAV ให้พรีเมียมไป AAV แล้วก็ให้ดิสคาวจากราคาตลาดของพวกบาง BDMS พวกกองทุนสมุยสัก 10% เนี่ยมันจะรวม market cap ของบางกอกแอร์เวย์ได้มาสัก 46,000 ล้านก็คือมาสัก 22-23 บาทเพราะนั้นราคาตรงนี้ก็ถือว่าผมมองว่าค่อนข้างปลอดภัยเหมาะที่จะนักทุนระยะกลางเนี่ยน่าสะสมแล้วก็ถ้าเกิดน้ำมันยังเป็นอย่างนี้นะเช่นน้ำมันลงไป30นะเราอาจจะลง40แล้วไม่ต้องถึง30เราอาจจะเห็นกลับขึ้นมา26-27ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้19.70ก็ปลอดภัยได้นะคือถ้ายืน19.70เนี่ยจะเฟิร์มละเพราะว่ามันกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันมันจะถึงการกลับตัวแต่จริงเนี่ยจุดกลับตัวมันมองมาก่อนแล้วเพราะมันเกิดบูลลิตไดเวอร์เจนต์มาแล้วตั้งแต่หุ้นที่ทำโลมา19.40แต่ไอซ์ไซน์เนี่ยไม่ทำโลตามค่ะราคาตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดแล้วเป็นไงลบสิคะโอ้โหลบไป 1.99 นะครับค่ะก็เนี่ย 1541.26 จุดแล้วก็วันนี้แนวรับอยู่ที่1540ครับใกล้แล้วใช่ถ้าหลุดจากนั้นก็ต้องทำใจนะฮะก็ถือที่เก่ามีโอกาสจะหลุดจาก1540ไหมคะวันนี้ผมคิดว่ามันยังแกว่งแคบอยู่นะค่ะเพราะคุณคือต้องยอมรับตลาดเราไล่เล่นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมาก่อนนะคือขายมานำพอวันที่ปกติวันก่อนที่จะประกาศจริงๆเนี่ยคนจะเริ่มซื้อกลับเหมือนเมื่อวานเนี่ยคือจะเริ่มซื้อกินกำไรกลับละแต่ว่าพอเขาจะไปดูทรงใกล้ๆอย่างวันเนี้ยเฮ้ยมีอะไรใครแพมเฟดคนไหนพูดออกมาไหมเนี่ยจะเริ่มสนใจแต่ผมดูอันหนึ่งที่ผมคิดว่าตลาดไม่น่าจะลงก็คือตัวค่าเงินบาทเรามันแข็งวันนี้กลับมาแข็งค่าใช่ก็พอจะใจชื้นได้นะแต่ว่าดอลลาร์ไม่ได้ดอลลาร์กำลังถูกเทคโปรฟิตเหมือนกันหลังจากที่คนคิดว่าดอลลาร์จะแข็งค่าเรื่องของเฟดใช่ไหมแต่ว่าดอลลาร์มีกำลังถูกไหมแต่ว่าเช้าๆเนี่ยมันพูดยากเช้าเทรดตอนนี้เป็นตลาดเอเชียเทรดเดี๋ยวพอบ่ายสายหน่อยเย็นหน่อยเนี่ยตลาดยุโรปมาเนี่ยมันจะเป็นของจริงเช้าเนี่ยมันลิควิตี้มันยังไม่แรงเพราะนั้นเนี่ยการขึ้นลงเนี่ยมันเลยไม่ได้บอกในยากอะไรมากนะแต่ว่าให้สังเกตจากค่าเงินก็ได้ถ้าบ่ายๆแล้วค่าเงินมันกลับมาอ่อนก็สงสัยจะไม่อยู่ละไม่อยู่ละไปละต้อง530อะไรหรือ535อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะโอเคทีนี้ไหนๆแล้วภาพรวมคุณผู้ชมถามต่ออีกหนึ่งท่านคือตัว S50 H17 ขอแนวรับแนวต้านตัวนี้ S50 H17ก็คือตัวตลาดนะนะดูเซ็ต50ใช่ๆที่บอกถ้าดูเซ็ต10เราก็ดูตามอินเด็กซ์ทั่วๆดูเทคนิคทั่วไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูเซ็ต50ครับค่ะตอนนี้ 975.20 จุดนะครับผมก็คือตัวเซ็ต50เนี่ยยังแข็งกว่าตลาดนะมันยังยืนเหนือเส้น75วันได้อย่างดูดีอยู่ก็เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าแกว่งไงก็คือด้านบนจะ7976 977ลงมาด้านล่างเนี่ย971นะตอนนี้อยู่995มันเลยกลางเพราะนั้นเนี่ยตลาดอย่างเงี้ยไซด์เวย์เล่นตัว DW ตัวเซ็ตผมว่าเสียเปรียบนะใช่ไหมเพราะมันเดายากมันจะขึ้นขนาดจะลงก็ได้ไงไว้ถ้ามันลงมา9970เนี่ยก็คอพุทธไอ้คอ DW น่าจะฝั่งคอได้ถ้าขึ้นไป977ดูว่าไม่ผ่านแล้วก็เปิดพุทธดีกว่าแต่ถ้าอยู่งี้กลางไปเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ทางได้ไม่ค่อยได้เปรียบนะต้องถามผู้เชี่ยวชาญผู้ยานมองไงฮะต้องมีกล้าเสี่ยงไหมคือปอมอ่ะเอาบอกคุณผู้ชมเลยนะปอมรับตั้งแต่จนถ้า DW นะปอมรับตั้งแต่ตอนที่ DW คือปอมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้ตัวฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะ 976.2 อะไรประมาณนั้นที่ปอมรับนะค่ะพุทธใช่พุทธถูกไหมแล้วตอนนี้ก็กำไรมา1ช่องแต่ก็ขอมันต้องเปิดด้านบนถูกเพราะมันจะติด977นะประมาณนั้นใช่คือต้นทุนอยู่ที่ 0.37 สำหรับ DW ตัวนึงอ่ะตอนนี้มัน 0.38 แต่ก็ยังรออยู่มันจะลงอีกใช่ไหมพี่ได้นะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเราก็ควรจะไปปิดตรงแถวๆ972 973ป่ะรอแค่นั้นน่ะเอาแค่นั้นพูดง่ายพวก DW เนี่ยพยายามหาขอบบนกับขอบล่างให้เจอแค่นั้นเองค่ะไอ้ขอบกลางเนี่ยมันไม่ได้เปรียบพอไปรับถ้าเกิดรับ975เนี่ยไม่ไหวละเนาะไม่รู้จะมันก็ขึ้นกลับไปก็ได้หรือลงกลับมาก็ได้ใช่ใช่อย่างน้อยกำไรนิดนึงใช่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ตังค์ คุณผู้ชมตอนนี้ถามคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านแรกค่ะถามถึงตัว PTG 25.50 ตอนนี้23.50ใช
ใช่ตอนนี้ก็ลงหนักหน่วงหลุดเส้น200วันแล้วด้วยจริงๆ PTT เป็นหุ้นที่ PE สูงนะเป็นปั๊มน้ำมันที่ PE ระดับรีเทลเลยนะก็ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์โซสุดๆละแต่เหตุผลที่โอเวอร์โซก็เพราะว่ามีนักทุนหรือกองทุนทยอยขายหุ้นอย่างออกต่อเนื่องถูกไหมเออเขาเป็นนักทุนอาจจะเป็นรายใหญ่อะไรเงี้ยเขาพื้นฐานไม่ดีหรอเพราะว่าเหมือนลึกๆเนี่ยปอมได้ยินกันในตลาดได้ยินแว่วๆตลอดเวลาว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรดีเออแต่ยังไม่เห็นเขาก็พยายามจะขยายธุรกิจออกแจ้งทางเยอะขึ้นค่ะอย่างปั๊มพอได้สเกลปุ๊บก็เริ่มทำนอนออยกาแฟพันธุ์ไทยชื่อพันธุ์ไทยไบโอคอมเพล็กซ์เพื่อเอามาปิโตไบโอดีเซลมาซัพพอร์ตตัวยอดขายน้ำมันของตัวเองทำเอทานอลก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันคือการลงทุนรอบใหม่แล้วเป็นการลงทุนที่สูงเดิมเนี่ย PT ข้อได้เปรียบของ PTT ก็คือการขยายปั๊มโดยที่ใช้ต้นทุนต่ำReturn on Asset เขาเลยสูงกว่าคนอื่นเทียบกับปตท.หรือเทียบกับบางจากเร็วได้เร็วแต่ทีนี้คุณเริ่มไปลงในแอสเซทที่ขนาดใหญ่พวกโครงการไบโอดีเซลเอทานอลพวกเนี้ย ROA มันต่ำเพราะว่าธุรกิจมันใช้เงินเยอะค่ะการทุนคืนนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็จะมีค่าเสื่อมค่าใช้จ่ายอะไรเข้ามาเยอะขึ้นอ่ะฮัลโหลอ้าวเสียงพี่จุ้งหายไปฮัลโหลเสียงพี่จุ้งหายไปคุณผู้ชมปอมไม่ได้ยินเสียงพี่จุ้งอยู่ๆก็หายไปเลยอ่ะเออตอนนี้กำลังคุยค้างกันอยู่เรื่องตัว PTG อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เสียงหายไปติดต่อสายกลับเข้ามาได้ไหมคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหูปอมอ่ะเดี๋ยวตัดพักสักครู่ก่อนแล้วกันแหมกำลังมันอยู่เลยอ่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอเวลาต่อสายพี่จุ้งใหม่อีกรอบนึงนะคะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13มาคุยกันต่อเมื่อกี้สายหลุดไปเล็กน้อยพี่จุงคะฮัลโหลพี่จุง PTG ถันจังเพราะฉะนั้นพี่จุงเดี๋ยวต้องแบบสั้นๆนิดนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันก็คือตัวนี้ก็ตอนนี้ตลาดก็เทลงมาลงนะผมคิดว่าลงมาตรงแนวรับแล้วแหละ23-50แต่จะไม่อาจจะไม่ได้มองว่ามันจะเด้งรีบาวด์เร็วๆนะอาจจะไซด์เวย์ออกข้างแต่ต้นทุนตั้ง2550ก็ตรงนี้ไม่ขายอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าคงอยู่ที่แนวรับให้มันไซด์เวย์ออกสักแป๊บนึงนะแล้วถ้าเกิดยืนได้เนี่ยน่าจะออกข้างแต่ถ้ายืนไม่ได้จะมี21บาทอีกทีนึงนะเป็นแนวรับขึ้นไปคงไม่เกิน25อย่าเพิ่งขายใช่รอจังหวะนิดนึงรอจังหวะแล้วกันนะคะอ่ะ TWPC ครับอยากจะรับจ้าตอนนี้10.80สามารถไหมตัวนี้ก็ตัวนี้เคยเชียร์มาอย่างยาวนานนะขึ้นมาเยอะแล้วใช่ก็ผมว่าราคาตรงนี้ไม่น่าละมีไดเวอร์เจนต์แบริดเกิดขึ้นก็คือหุ้นทำนิวไฮแต่ไอซ์ไม่หายมาตามหลายรอบละใกล้น่าจะมีการรอบเทคโปรฟิตคือพื้นฐานก็อย่างที่เคยบอกมันบริษัทที่ดีแต่ว่ากำไรไตรมาสนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากการที่ราคาวัตถุดิบมันสำลังลดลงเยอะค่อนข้างมากนะแต่ตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มแพงขึ้นแล้วก็ไตรมาส2จะเข้าสู่ช่วงการหยุดซ่อมโรงงานกำไรก็จะหวบลงเพราะนั้นเนี่ยคือบางเนี้ยไม่น่ารับละถามผมถ้าจะรับอีกทีก็คือ9.50นะ9.50 10บาทยังไม่ค่อยน่าเล่นเหมือนกันค่ะเอารอย่อลงมาแล้วกันใช่9.50ค่อยไปรับนะคะใช่แล้วถ้ากับ9.50รับแนวต้านเท่าไหร่ประมาณ10บาทตรงนี้เลยมั้ยก็คือ target price ที่เขาอยู่ประมาณ11บาทอ๋อ11บาทเพราะนั้นเนี่ยคือมันก็ดีอยู่เดี๋ยวรอมันย่อหน่อยดีกว่าเออเพราะตอนนี้มันใกล้ target price มากเลยใช่อ่ะต
ัวต่อมา PTL Polyplex ต้นทุน15.50 แนวโน้มจะไปไกลแค่ไหนอ๋อกำไรตัวนี้แรงถ้าดูตามการเก็งกำไรเนี่ยนี่มีสัญญาณเตือนนิดหน่อยคือถ้าวันนี้เนี่ยไม่ทำไฮใหม่นะ7บาทเนี่ยผมว่ากำไรผมจะเก็บเข้ากระเป๋าก่อนแล้วย่อรอย่อกลับจะเล่นอีกรอบนึงก็อาจจะ15.60 15.70 อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคอ่ะรอดูนะถ้าไม่ทำไฮใหม่นะบอกคือเมื่อวานเนี่ยไปไฮอยู่ที่16.80ใช่แต่วันนี้เนี่ยมันย่อๆเนาะใช่ก็กำไรก็น่าจะเทคนะถ้าเกิดไม่ทำไฮวันนี้ผมน่าจะเทคออกแล้วก็รอรับใหม่ข้างล่างดีกว่าค่ะเอารอดูจังหวะนะอ่ะการบินไทยต้นทุน20บาทค่ะครับอย่างที่บอกการบินไทยเรามองธุรกิจสายการบินน่าจะเริ่มเทิร์นอราวด์นะแต่ตัวการบินไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นความชื่นหน้าที่ดีสักหน่อยแต่อย่างน้อยก็คือการบินไทยไม่น่าจะเทรดลงไปต่ำกว่าบุ๊กก็คือบุ๊กเขาอยู่17บาทนิดๆแต่17บาทเพราะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะยืนประคองอยู่ไปเรื่อยๆไว้ถ้าเกิดแนวโน้มทำกำไรดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเทรดกลับไปขึ้นเหนือบุ๊กก็คืออาจจะถ้าเกิดเอา 1.2 1.3 มันมาขอไอเวก็อาจจะได้19บาทอะไรอย่างนี้ก็ถือก่อนดีกว่าผมคิดว่าขายตรงนี้ก็ยังไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีแนวโน้มจะขาดทุนนี่ต้องขายนะเพราะราคาหุ้นจะต่ำกว่าบุ๊กละถูกไหมฮะค่ะตอนนี้คือเน็ตปอมไม่มีค่ะคือพยายามบอกทุกคนแต่ว่าเน็ตไม่มีคืออยู่ๆเน็ตก็หายไปเลยวิ่งเลยหน้าจอตอนนี้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเข้าหน้าปอมไปก่อนแล้วกันนะคะการบินไทยเพราะฉะนั้น20บาทเนี่ยควรจะต้องซื้อเพิ่มได้ไหมจะเพิ่งถั่วด้วยคือรอเดี๋ยวรอรอบนี้นักวิเคราะห์จะประชุมพูดภาพรวมของอนาคตเขาอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่าออกมาเช่นไรก่อนแล้วผมคิดว่าถึงจะเริ่มดูสัญญาณค่ะเน็ตกลับมาแล้วแต่กราฟยังไม่ขึ้นตัวต่อมาแล้วกัน BA เพราะฉะนั้น BA เมื่อกี้เมื่อเช้าบอกไปแล้วนะคะรับได้เลย19.50 บาทแล้วตอนนี้ใช่ถ้ายืน19.70 บาทก็จะเฟิร์มสัญญาณกลับตัวโอเคก็รอให้เฟิร์มก่อนไหมผมคิดว่าถ้าดีดกลับประมาณส่วน21ค่ะคือเอา19.70 บาทให้ยืนได้ก่อนเราซื้อดีกว่าเนาะใช่โอเคค่ะSVI ตอนนี้ขึ้นกราฟได้แล้วนะคะเพราะว่าเน็ตมาแล้วยุ่งอยู่ก็หายไป SVI 5.60 บาทค่ะซื้อถั่วได้ไหมคะตอนนี้5.50 บาทตัว SVI จริงๆตอนนี้ช่วงนึงก็กลับมาเล่นเก่งแหละเพราะบาทมันอ่อนค่าลงแต่ว่าถ้าดูแพทเทิร์นกราฟแล้วเนี่ยยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่เลยนะแต่ว่า5บาทนี่สำคัญมากถ้าหลุดก็ไม่ดีนะหลุด5บาทขอโทษต้องกลับไปยืน5.50 บาทตอนนี้ถึงจะเฟิร์มว่ายังอยู่รอดในกรอบไซด์เวย์ได้แต่ต่ำกว่า5.50 บาทเนี่ยน่าจะลงไปที่5 บาทยืนนี่คือต้องปิดตลาดให้ได้5.50 บาทใช่ทรงยังไม่สวยนะแล้วอย่างนี้ต้นทุน5.60 บาท5.60 บาท5.60 บาทก็ถือลุ้นก่อนนะเพราะยังอยู่ก้ามกึ่งนะถ้าเด็ดแต่ถ้าเริ่ม 2-3 วันนี้กลับไปไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะหาจังหวะคัดลอตออกก่อนค่ะแล้วก็ซื้อข้างล่างก็ได้ถ้ายังอยากจะเล่นอยู่ลง5 บาทโอเคกลุ่ม leasing อยากจะเข้าได้ไหมตัวไหนดีที่เอาผ่านก่อนที่เราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งเขาเลยค่ะคือวันนี้เป็นไงผมคิดว่าจริงๆแล้วอย่างเมืองไทยหรือสวัสดิ์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้กระทบโดยตรงเพราะไม่ได้ทำสิบใกล้เคียงกันขนาดของ TL นะแต่ช่วงนั้นก็ราคาหุ้นก็ลงมาแต่จริงๆถ้า leasing ตอนเนี้ยผมกลับไปชอบไม่ชอบพวกสวัสดิ์กับเมืองไทย leasing ไม่ใช่ว่าไม่บริษัทไม่ดีนะมันแพงอยู่นิดนึงแต่ผมชอบไปตัวล่างนิดนึงก็คือตัวธานี THA นะมันเป็นการปล่อย leasing สินเชื่อรถบรรทุกผมเชื่อว่าธีมของการขายยอดรถบรรทุกมันจะดีขึ้นหลังจากที่ไม่กลับโปรเจกต์มาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกรับเหมาพวกอะไรเนี่ยต้องเอารถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบขนส่งแรงอ่ะโอ้โหใช้เยอะขึ้นยอดขายรถบรรทุกมันน่าจะเติบโตและตัวเนี้ยเป็นเจ้าตลาดกับ2คนกับ ASK ก็2ตัวเนี้ยผมคิดว่าถ้ามุมมองผมในเชิงของลงทุนนะพวกนี้ได้ดีเวเดนค่อนข้างดีด้วยจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเอาแบบโกรธเนี่ยก็ต้องสวัสดิ์กับเมืองไทยลิสซิ่งแหละถ้างั้นดูทั้ง3ตัวท่านนี้ตอนนี้5บาทรับได้เลยมั้ยคะใช่ก็คือรับอยู่มัน4.90 บาทนะ4.90 บาทต้านให้ได้ต้านก็ประมาณสัก5.30 บาท5.30 บาทแล้วโอเคนะครับโอเค SK เชียร์เสริมกิจ20บาทมัน X มัน XD เอ็กปันผลสุ่มไม่แน่ใจว่าจะเป็นสต็อกดิวิเดนด้วยไหมนะก็เลยลงมาเยอะค่ะถ้าซื้อตรงนี้ก็ถือว่าต้องถือรอบใหญ่หน่อยแต่ผมว่าก็ซื้อได้ค่ะกราฟไม่ได้แบบเชิงเสียหายในเชิงกราฟแต่ว่าคือมันเอ็กปันผลโหแต่ทิ้งห่างเยอะจัง22.80 บาทจะไม่ผิดว่าจ่ายเป็นผล2 บาทนะอยู
เป็น 10% นะหุ้นตัวเนี้ยอู้ตายแล้วอู้ไม่รู้เลยน่าสนใจมากเลยถ้าถ้าถือสำหรับรอบหน้าค่ะก็ประมาณนี้เพราะกำไรมันคงตัวมากนะอันนี้ถือยาวๆไปใช่แล้วเมื่อกี้สวัสดีนะสวัสดีจะติดประมาณสัก43นะค่ะถ้ารับได้ดีๆผมว่ารับสัก47.5เนี่ยกำลังสวยค่ะคือตอนนี้มันชนขอบบนอยู่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยน่าจะมีแรงเทออกมาบ้างแล้วรับสัก47.5โอเคอ่ะคุณผู้ชมลองไปเลือกดูแล้วกันนะบ้านปูบ้านปู19.50ค่ะต้นทุนขอแนวต้านจะไปถึงไหมอ่ะ19.50คือจริงๆราคาฐานลงเยอะฐานหินเนี่ยลงตามน้ำมันแล้วลงเร็วด้วยค่ะนะตอนแรกคุณก็คิดว่าไตรมาส1ไตรมาส2บ้านปูจะกำไรดีเพราะราคาฐานมันล็อกราคาเห็นช่วงก่อนหน้านี้ฮิตมากเลยอ่ะแต่เป็นว่าผมคิดว่าลูกค้าเนี่ยฉลาดเวลาฐานลงเร็วๆเนี่ยสมมติผมสั่งคุณปอมไว้10,000ตันส่งไตรมาส1ใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคาฐานปัจจุบันเนี่ยสมสั่งไว้100เหรียญตอนนี้มันอยู่70เหรียญเนี่ยปอมยังออนเนอร์สัญญานะ1,000ตันเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนไปส่ง4ไตรมาสติดเลยได้ไหมก็คือส่งเป็นไตรมาสเนี้ย1,250พอแล้วสามสองสองร้อยห้าสิบสามสามร้อยเขาก็เกลี่ยต้นทุนยาวไงแล้วไอ้ที่750ที่ผมไม่มีขอซื้อราคาตลาด70เหรียญนะเพราะนั้นบ้านปูมันก็เลยทำให้กำไรเนี่ยมันเบรนลงไงคือมันก็เลยไม่พีคตุ้มไปเลยเออคนซื้อก็เนาะมันธรรมชาติเป็นบิสเนสเนี่ยถูกไหมคือผมถ้าผมซื้อเข้ามาผมบริหารโอ้โหของซื้ออยู่70ซื้อ7ซื้อที่พักที่1พัก100มันก็ตอบปัญหาคำถามยากนะแต่ว่าเฮ้ยผมยังออนเนอร์สัญญาผมยังซื้อเท่าเดิมแหละ1,000ตันนั่นแหละไอ้1,000กิโลอ่ะแต่ขอเลื่อนคลิปไป4กระจายเพื่อเหมือนกับเฉลี่ยคอสไงเพราะพอเบนกับไอ้70ไปแล้วเนี่ยอีก2ละอีก750คนกับ250มันก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะนั้นก็เลยทำให้กำไรมันเลยดูแผ่วๆลงนะก็ราคาการ์ดสุดเทรนไลน์นะค่ะ19บาทต้องยืนให้ได้ไม่ได้ก็ลงไป17.80ไม่งั้นก็ต้องหนีนะ19หยาดไอ้19บาทดีมากดีที่สุดค่ะเอาใจช่วยพอไหวนะขอให้ยังยืนได้มันพยายามยืนนะเนี่ยตัวต่อมา EKH เอกชัยการแพทย์นะครับขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้6.30ตอนนี้แรงขายกลุ่มโรงพยาบาลหนาแน่นนะเกือบทุกโรงคนเริ่มกลัวเขาเรียกคนไม่ถูกใจหุ้น PE สูงอ่ะโรงพยาบาลเฉลี่ย PE เล็กหุ้นเล็กเนี่ย PE 40-40เท่าแล้วเลยประเด็นคือการเติบโตไม่สูงเหมือน40เท่าละค่ะทุนเท่าไหร่นะฮะยังไม่มีค่ะอยากจะรับอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยผ่านผมคิดว่าตอนเข้าตลาดเพราะมองว่าคือตัวเนี้ยมันจะเริ่มลงทุนรอบใหญ่สร้างอีกตึกหนึ่งจะมีค่าเสื่อมมาช่วงแรกเนี่ยการอยู่เฉยๆเตียงเติงเนี่ยมันคงไม่ดีมันกำไรมันจะเจอค่าเสื่อมดับลงนิดหน่อยรอก่อนดีกว่ารอเก็บเงินก่อนถูกไหมยังไม่ใช่จุดซื้อยังไม่น่าสนใจค่ะอีกตัวหนึ่ง TKS บอกว่าพรุ่งนี้ปันผลรับดีไหมพรุ่งนี้ไม่ควรเป็น XD ไหมไม่ควรเหตุผลเพราะว่าหุ้นมันผลเราต้องเข้าใจว่าเราต้องซื้อก่อนปันประกาศประกาศไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือน AASK อ่ะถูกไหมปัจจัยผสม2บาทก็จริงแต่ประอาจ X ก็ลงมา2บาทถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยไม่ต้องหลับผมว่าไปรอ10.50เลยดีกว่ารอ10.50ค่อยเข้าไปซื้อนะคะแล้วมันขึ้น XD ไปหรือยังหรือมันขึ้นไปก่อนหน้านี้ยังนะอ๋อก็ถ้าเกิดซื้อวันนี้มันก็ได้มาเจ็บมันก็ลงนะเออใช่เพราะพรุ่งนี้มันก็ลงเพราะมันใช่ผมไม่น่าไปแล้วตอนเนี้ยไอ้ตัวลูกมันคือซินเนกที่ตอนแรกเขาเก่งกำไรมันเริ่มแผ่วๆนะค่ะเนี่ยซินเนกตัวลูกมันแผ่วๆคือมันลงมาจาก12บาทเหลือ9บาทอ่ะค่ะถูกไหมผมว่าอย่าพึ่งเลยค่ะเออไหนๆก็แล้วคุณผู้ชมก็ถามถึงซินเนกเหมือนกันเนี่ยลงมาเยอะรับได้ไหมอ่ะตัวราคานี่ก็จะรอรับปันผลเหมือนกันนะใช่มันแพทเทิร์นเดียวกันคือผมไม่รู้สิผมชอบรอดีกว่ารอเอ็กซ์ก็ซื้อก็ยังได้นะค่ะสัก8.50ผมจำไม่ได้ปันผลเท่าไหร่นะจริงๆเนี่ยตัวที่เนี่ยตอนนั้นเคยมาเชียร์แล้วเราบอกว่าทาร์เก็ตไพรซ์มัน7.50-8 บาทนะค่ะตอนนี้มันทะลุไป12มันก็เกินไปตอนนี้กำลังวิ่งกลับมาทาร์เก็ตไพรซ์ที่ผมเคยแนะนำไว้อยู่จริงๆน่าจะรอได้ก็รอก่อนค่ะ8.50-8 บาทแล้วกันโอเคอ่ะ SQ ยังไม่มีหุ้นตัวนี้เคยเป็นหุ้นแนะนำเราเนาะราคาตอนนี้ของ SQ เนี่ยผมคิดว่ามันไพรซ์อินสิ่งงานใหม่ๆที่ได้เข้ามาพอสมควรละค่ะก็มองผมว่ารอถามผมว่ายังรอเพราะต้องรอเหมืองใหม่ของแม่เมาะเหมืองพ.พ.9
แล้วก็จะมีเมืองในประเทศลาวอีกนะฮะผมว่ารอก่อนดีกว่านะรอย่อมาสัก545อะไรประมาณนั้นนะค่ะโอเครอไปก่อนแล้วกันครับพื้นฐานก็นักวิเคราะห์ทำอยู่ประมาณนี้แหละฮะ5.50-5.70พูดมันจะเป็นเรื่องไซด์เวย์ติ้งแต้งไปติ้งแต้งมามากกว่ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้านะคะขอแวะดูเซตนี่ลงมา3จุดแล้วเนี่ย1540แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ไป 1539.82 จุดตามนั้นตัวต่อมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจก็บอกแล้วต้องระวัดระมัดระวังเนาะเมื่อวานมันชอบแต่ว่าปอมน่าจะเทียร์ทางลงอยู่ตอนนี้จะใช่จู้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 คิดว่า1535คงจะโอเคนะปิดเนาะคือตอนเนี้ยปิดเนาะ1535จริงๆ40ยังลุ้นได้นะถ้าหลุดมันจะกระแทกลงค่ะถูกไหม1535ปอมปิดแน่นอนแหละ1535เนี่ยน่าปิดเพราะตอนนี้ตัวฟิวเจอร์ 974.8 คือ40เนี่ยมันไม่ต้องรีบมันลุ้นได้ไงแต่ถ้ามันหลุดปุ๊บมันกระแทกได้มันมีอะไรกระแทกส่งไปแต่ท้ายสุดอาจจะกลับมาปิดวันนี้ที่1540เหมือนเดิมก็ได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคตอนนี้พยายามยื้อกันอยู่ยื้อมากเลยลงๆแล้วก็ค่อยรีบาวก็ได้ลงก็ได้ก่อนใช่ไหมลงก่อนก็ดีนะแล้วเดี๋ยวเราปิดแล้วเราก็ปล่อยมันขึ้นจะทำอะไรก็เปลี่ยนฝั่งวิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นฝั่งคออ้าว KCE ค่ะช่วยวิเคราะห์ตัวนี้นิดนึงคือที่เนี่ยก็คือราคาทองแดงเริ่มลงจริงผมเริ่มเชียร์เขียนวิเคราะห์ไปมาสัก90กว่าบาทวันที่มันลงว่าเฮ้ยทองแดงมันกลับตัวขาลงละหุ้นน่าจะรีบาวตอนนี้ก็อยู่ในทรงที่รีบาวมาแล้วจะเป็นช่วงของการรอดูผลราคาทองแดงว่ามันลงมากน้อยขนาดไหนคือถ้าลงได้อีกหุ้นก็อาจจะเริ่มเด้งได้อีกแต่ถ้ายังทรงๆอย่างเงี้ยหุ้นก็อาจจะไซด์เวย์อยู่ไม่เกิน107บาทเป็นแนวต้านเส้น75วันซึ่งผมว่าผ่านยากกว่ามันจะหลุดลงมาเนี่ยมันนานมากพอมันหลุดแล้วเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันลงไปเล่น200วันที่ระดับ103บาทด้วยซ้ำค่ะนะก็นั้นเนี่ยมันก็จะแกว่ง103บาทถึง107บาทถ้าคนที่จะเล่นรอบคือ107บาทขายทิ้งแล้วเหลือซื้อกับ103บาทประมาณนั้นโอเคอ่ะTTA หามาดูค่าระวางเรือต้นทุน9.86 แนวโน้มเป็นยังไงคะโอ้ใกล้ๆตรงนี้เลยคือTTAดูยากแล้วเพราะมันไม่ใช่เรือแล้วตอนนี้เขาทำหลายอย่างมีพิซซ่าแล้วด้วยมีหลายอย่างแล้วไปทำเรื่องพิซซ่านี่มีหลายอย่างแล้วคือตอนนี้พูดยากเลยTTAคือจะไม่รู้จะพูดพิเศษไหนเลยนะก็ตอนนี้ผู้บริหารเขาวัยรุ่นเขาก็มีวิสัยทัศน์จับมือหลายปลาได้อยู่ปลาหลายมือจับมือหลายปลาก็9.50เป็นแนวรับนะขึ้นมา10 บาทไม่น่าจะผ่านค่ะตรงเนี้ยผมว่าไซด์เวย์ตรงนี้คือการที่ธุรกิจทำหลายธุรกิจข้อเสียก็คือราคาหุ้นมันจะไดเวอร์ซิฟายตัวเองด้วยคือมันจะแกว่งไปเรื่อยๆมันจะไม่ปื๊ดๆขึ้นสุดๆหรือลงสุดๆละค่ะส่วนตัวค่าระวังเรือตอนนี้ถ้าเล่นเรืออาจจะมองพีเชียดหรือ RCL มากกว่าตอนแรกคนจะบูลลิตกลุ่มนี้กันนะแต่ถ้าราคาน้ำมันเป็นอย่างนี้ราคาข้าวโพดกับพันเป็นอย่างนี้นะธุรกิจมันก็จะดีคงจะบูลไม่ได้เพราะเวลาหุ้นเป็นขาไอราคาของผู้ที่ขาลงเนี่ยลูกค้าจะหยุดสั่งซื้อเพราะนั้นเรือก็จะใช้น้อยลงแต่ถ้าเป็นขาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรือจะสั่งเยอะขึ้นเล่นพร้อมกันง่ายๆไม่ต้องคิดมากโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันขึ้นค่อยกลับมาเล่นกันพี่เทียหาเทียวเดี๋ยวกลับไปที่ TTA แล้วอย่างนี้เนี่ยต้นทุน9.86เนี่ยประมาณเนี่ย9.85เนี่ยทำยังไงดีคะถ้าแบบเบื่อนะเบื่อใช้คำนี้เลยก็ตรงนี้เอาเงินไปหาจังหวะเพราะตลาดสมมุติถ้ามันลงเนี่ยเรามีโอกาสเยอะกว่าตัวนี้นะค่ะก็ไม่น่าจะทนถือนะตัดสินใจดูนะคุณผู้ชมมันถือแล้วมันไม่ได้ตังค์เสียเวลาเนี่ยสำคัญมากนะในเรื่องการลงทุนคนที่ใช้เวลาเปลืองมักจะรีเทิร์นได้ไม่ดีแต่ถ้าคนที่แบบไม่สนใจเวลาเลยเนี่ยลองเทอมยาวมากๆแบบว่าเฟดเนี่ยก็50ปีรวยแบบว่าเฟดทนไหวไหมคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราตัวเราเป็นนักเก็งกำไรอย่างปอมให้ไปถือ10ปีโดยไม่ขายสักครั้งนึงเนี่ยโอ้ปอมขาดใจรับรองโอ้คว้างมือถือทิ้งไป10รอบนั่นน่ะสิจริงๆขึ้นกับตัวตนของคนเราค่ะอ่ะบิวตี้มาตัวนี้ PE แพงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮิตกันมากเลยยังไม่มีหน้าเข้าไหมคะ10.50ก็ใช่มีข่าวแวบๆนะว่าพยายามจะสร้างโกลด์กลับมาให้ได้อยู่นะแต่กราฟยังกลับไป10.60ไม่ได้อ่ะก็ยังไม่กลับตัวอย่างนี้นะมันยังอยู่ในโปรเซสของการไซด์เวย์แต่ยังไม่กลับมา9.70ซึ่งเป็น200วันเนี่ยซึ่งตรงนั้นคือพื้นฐานเสียคือตอนนี้ยังไซด์เวย์แปลว่าพื้นฐานคุณอาจจะมองว่าโอเคอยู่แต่ยังไม่เสียแต่ยังโกรธกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้คนก็เลยติดไม่ทะลุ9.7010.80ก็ได้ประมาณนั้นนะทางกลางเนี่ยตอนนี้ทุนเท่าไหร่นะไม่มีจ้ะไม่มีเหมือนกันแต่ติดด้านบน10.80
ถ้าไม่ผ่านเด้งลงเราก็รอซื้อสัก10บาท30บาท20เล่นเก็งกำไรไปละค่ะมันน่าจะไซด์เวย์ประมาณนี้นะบิ๊กแคมิล่าค่ะ5บาท30ซื้อถั่วได้ไหมตอนนี้ผมมองเรื่องการขายกล้องปีนี้เนี่ยเจอมุมมองที่มันปีที่แล้วมันขายดีมากไงค่ะแล้วปีนี้จะขายดีเหมือนปีที่แล้วนี่บางทีการเติบโตมันไม่อาจจะไม่แรงเหมือนปีที่แล้วได้ค่ะเนี่ยราคาหุ้นมันจะไหลลงมาเส้น200วันที่4บาท60อยู่คือโดยตลาดอย่างเงี้ยขาเงี้ยมันมีโอกาสจะเป็นขาลงได้ไม่เฟ้อไม่เฉลี่ยสู้ถ้าเด้งขึ้นมาแล้วคัดลอสดีกว่าคือเด้งเนี่ยถ้าเด้งได้สุดๆก็คือ5บาท30 5บาท25ค่ะตรงนั้นน่ะถ้าไม่ผ่านเนี่ยเฟิร์มว่าเทคคัทลอสไปก่อนแล้วก็ไปจะแซฟลงมาข้างล่างก็ได้ถ้าจะเล่นแบบอย่างนั้นนะคือเขาเรียกเซฟว่าเกนพอร์ตก็คือขายตรงขึ้นจังหวะขึ้นแล้วก็ซื้อกลับตอนมันลดลงมาแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยจนทุนเราสู้ได้แล้วก็ว่ากันไหนค่ะโอเคอ่ะให้กำลังใจนะเพราะปอมก็รู้สึกเหมือนกันแหละกล้องปีนี้มันเล่นกันไปหมดแล้วคือมันยังเร็วไปสมมติผมซื้อปีที่แล้วปีนี้ผมจะรีบซื้อมันแต่ถ้าอีกสัก3ปีอ่ะมันไม่ใช่ถูกไงตัว2 30,000 กว่า 40,000 นะเด็กๆซื้อกันเนี่ยพ่อแม่ก็ซื้อให้อ่ะไม่ขัดลูกอ่ะเฮ้ยป้าออกรุ่นใหม่แล้วเขาเปลี่ยนไม่ได้ละกระบาดมั้ยนั่นน่ะสิมันไม่ใช่ถูกนะAMA อาม่าน่ารับมั้ยคะอาม่านี่ผมก็ดูไม่ดีนะไหลเรื่อยๆเลยอ่ะเกรงว่าจะลงไป19บาทนะแล้วจริงเป็นหุ้นทีสูงด้วยงั้นผ่านเนาะผ่านดีกว่าอย่ารับเลยจ้าตรงเนี้ยไม่สวยอ่ะค่ะ True รับดีไหมรับดีไหมนะครับ6บาท20 6บาท20ตอนเนี้ยอยู่ในโซนถ้าคนที่เล่นลองเทอมมากๆเนี่ยผมว่าหลายคนจะซื้อนะสำหรับถูเพราะว่ามีไดเวอร์เจนละคือหุ้นใกล้ๆโลเดิมแต่ว่าไอเอสไอดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ของก่อนคุณสมชายให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้เน้นทำกำไรมากขึ้นแล้วนะเพราะนั้นไอประมาณโปรโมชั่นฟาดฟันกันเนี่ยอาจจะไม่แรงมากเพราะนั้นบริษัทน่าจะมีอีบิด้าที่ดีขึ้นมีโอกาสมีรีบาวเล็กๆได้กลับไปสัก6บาท50 6บาท70นะประมาณนั้นก็ไม่เสียหายที่จะเทคแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วแค่นั้นเองมันต้องรองบออกเห็นสัญญาในงบอะไรเงี้ยค่ะก็รับประมาณนี้แล้วรอ6บาท10 6บาท15เนี่ยผมว่าพอไหวค่ะโอเคอ่ะ CK ชอการช่างต้นทุน32บาทขอแนวต้านอุ้ยคุณผู้ชมก่อนไปแนวต้านมาดูก่อนว่าจะไหวไหมเนี่ย32บาทตอนเนี้ยคนติดทุนเยอะมากเลยนะอย่างที่ผมบอกว่าต้นรายการใช่ไหมรายใหญ่ขายหุ้นออกแต่รายย่อยมีหุ้นสูงแล้วไม่ยอมขายไงนี่ต้องระวังอย่างที่บอกว่าเราต้องเล่นแบบรายใหญ่ใช่คือถ้าตลาดมันไม่ดีอ่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาที่เขาขายเขาไม่ใช่ทุกคนกำไรนะคนเขาก็ขาดทุนแต่เขาต้องเตรียมเงินไว้ซื้อเวลามันลงไงตัวเนี้ยท่านจะย่อลงมาเนี่ยอาจจะลงไป26สลึงนะค่ะโอ้ย26สลึงแต่ข้อดีของ CK ผมว่ามันจะไม่ลงไปแบบ7บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมีบริษัทลูกๆของมันอยู่ถูกไหมแต่ว่าจะไม่ไปไหนแค่นั้นเองก็6บาทสลึงน่าจะเด้งค่ะแล้วเด้งกับมันยังไม่น่าจะเกิน29บาทค่ะแล้ว29บาททำไงดี32บาท32ก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขายเล่นรอบขึ้นมา29 30ขายที่นึงค่ะลงมา26 25แล้วก็จะถ้าตัวก็คือกลับมา20มา25จะแรงไปเอาสักไม่ 26.25 พูดสั้นๆใช่อย่างนั้นประมาณนั้นเล่นรอบกลับไปสัก2ทีก็เราก็หลุดละตัวนี้แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะไม่หลุดนะคือถามว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกคนนะมันก็ยากอยู่เพราะเวลาบางทีเวลามันเด้งกลับเนี่ยคนส่วนใหญ่มันอย่างที่บอกชอบเข้าข้างตัวเองใช่ว่าเดี๋ยวนี่มันต้องไปต่อเดี๋ยวมันต้องทะลุก็รอได้แต่ถ้าเกิดมันเด้งแล้วไม่ทะลุเนี่ยต้องตัดใจเลยนะเพราะถ้ามันพลาดอีกทีมันก็จะลงมาที่ข้างล่างอีกก็ถีบต้องรออีกรอบนึงบางทีเวลามันใช้เวลาอาจจะเดือนนึงด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคุณที่มันไม่มีประเด็นเนี่ยบางทีมันหายไปเป็นเดือนอ่ะเราก็เสียเวลาไปเรื่อยๆหนึ่งเดือนเมื่อวานนี้มันอุตส่าห์วิ่งไป 27.75 นั่นเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันไงบางคนก็แล้วท่านก็แค่นั้นก็เอาเหมือนกันนะไม่ต้องรอเข้าไปที่75วันตรง29บาทนะโอเคตัวต่อมาSNC ค่ะ SNC Former SNC นะช่วงนี้เริ่มมาต้นทุน16บาท70PQ2 คนที่ได้ไปถ้าเกิด X ปันผลฟรีแล้ว X ไปแล้วสึกได้ฟรีกันแล้วนะก็คือดูกราฟเนี่ยยังลุ้นได้นะ
เพราะถ้าไม่รู้ซื้อวันหวานหรือซื้อวันนี้เนาะคือถ้าซื้อมาก่อนปันผลเนี่ยผมว่ายังโอเคที่จะถือรุ่นนะประเด็นเราไม่รู้ตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อมาคุณได้เกรดพิเศษมาแล้วไงเพราะมันกำไรจากก่อนเอกแล้วตอนนี้แต่ถ้าดูทรงวันนี้เอาวันนี้ถ้าปิดต่ำกว่า16.30ไม่ดีอ่ะค่ะต้องยืน16.30นะถ้ายืน16.30ได้ถือรุ่นต่อก็มีพุ่งๆนักวิเคราะห์เหมือนหลายคนก็พยายามจะเริ่มเขียนแล้วเพราะ PE มันไม่สูงมากตัวนี้นะครับค่ะพี่จุ้งปั๊มจบ DW ปั๊มแล้วนะคุณผู้ชมจบรายการแล้วไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าเนาะเฮ้ยนี่ตั้งหลายช่องแล้วนะ37แล้วนี่เออมันหลายช่องแล้วนะพี่จุ้งโอเควันนี้ได้โอเคละเออปิดรายการเลยเนาะมาคุณผู้ชมบายบายเอ้ยไม่ใช่เอ้าต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าดูแต่ของตัวเองเอ้ยดูเองนะดูเองอ่ะเดี๋ยวก่อน SNC 16.70ทำยังไงดีตัวไหนนะ SNC ตัวเดิมเมื่อกี้สรุปว่าก็ดีกว่าวันนี้ถ้าปิดยืน16.30ได้ก็ยังพอลุ้นค่ะมีลุ้นกลับไป17ได้อยู่โอเคแล้วมันกลับมา17ก็ควรจะออกไหมหรือว่าไปต่อ17ถ้าเล่นเกมใหม่ผมว่าออกก่อนเพราะมันจะสองแท่งใหญ่ละมันน่าจะมีแท่งพักตัวตามมาหลังอย่างเนี้ยค่ะโอเคตัว GPSC นะค่ะต้นทุน36.50โอ้โหนี่ผิดตลาดผิดตัวมั้ยเนี่ยไม่ผิดเลยเนี่ยเขียนถูกชัดเจนมันเคยถึงด้วยเหรอนี่เคย20กว่าบาทนะตัวเนี้ยไม่ GPSC นะพี่ Global Power Synergy อ๋อ36เลยเหรอเออ36.50 36นี่สูงกว่าทาร์เก็ตนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยง่อยแต่ตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณ30ถึง32นะในเชิงของคนที่เล่นถือแล้วรับเขาเรียกว่ารับเงินปันผลนะนะแต่ช่วงเนี้ยมันน่าจะมีแรงขายจากอะไรสักคนหรือไงออกมานะถือลงมาขนาดนี้มีโอกาสรีบาวแหละเพราะว่ามันก็ซูเปอร์โอเวอร์โซลละค่ะแต่ว่ารีบาวถ้าใกล้ๆก็คือ3175ค่ะถ้าไกลๆคือ3350ได้ค่ะแต่3คงยากถั่วได้ไหมอ่ะถั่วไหมถั่วได้นะโรงไฟฟ้าผมเพราะว่าผมพอจะลงถั่วได้เพราะยังไงมันก็ไม่หายไปไหนมันได้ยังได้อยู่ผมว่าถั่วได้อยู่เพราะถั่วแต่36บวก31ก็ยังเป็นทุนเราก็ยัง34นะ34บิดกลับจูแล้วก็ยังไม่ถึงแต่ทำใจได้ก็โอเคได้อยู่ถั่วได้ถั่วได้ผมว่าถั่วได้โอเคอ่ะถั่วแล้วเผื่อจะได้ต้นทุนต่ำลงเนาะเพราะมันดีไปได้ไม่ไกลอ่ะถ้ามันยืนได้สัก32-33เนี่ยผมว่ามันก็พอที่เราจะลองดูทำอะไรได้อยากทำอะไรได้บ้างเพราะถามที่ผมว่าหลายๆคนคงไม่กล้าขายค่ะเออปันปอมมองก็ไม่กล้าแต่ปอมคงจะหนีไปตั้งแต่ตอนมันลงมาเนาะคือผมว่านะเก่านะ36เนี่ยคือช่วงประมาณสักเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะ36เนี่ยจริงๆชุดนั้นน่ะขึ้นไป40เอ้ยหรือไม่ก็เนี่ยเพิ่งเดือน2เนี่ยพี่ชูงวันที่21เดือน2เดือน2ก็มีอาจจะไปซื้อตรงนั้นแล้วมันวันต่อมาเปิดแก๊ปปุ้งมาเลยก็ต้องตามแล้วแหละคือ36เนี่ยมันก็เป็นก่อนหน้านี้ก่อนที่จะลงเนี่ยมันก็คือเส้น75วันของเขาอ่ะพอหลุดปุ๊บมันตัดปุ๊บมันมีแรงเทคทันทีเลยค่ะอ่ะลองถั่วดูนะอ่ะ IRPC 4.89 ตอนนี้ 4.90 ราคาจุดวัดใจอย่างงี้เส้น200วันเป๊ะเนี่ยเส้นสีฟ้าๆนี่200วันเป๊ะๆก็จริงๆตัวโมเดลตัวอัปเกรดลงกันเนี่ยมันดีนะผมคิดว่ามันทำให้บริษัทพื้นฐานดูดีขึ้นนะฮะก็มีอยู่ใช่ไหมถือ4.89ถือได้นะเพราะว่าจริงๆเท่าที่เคยคำนวณไว้เนี่ยกำไรเนี่ยมันน่าจะได้ปีหนึ่งวันสักหมื่นล้านเป็นยืนพื้นนะคือไม่ใช่ว่าทุกปีต้องหมื่นล้านคือเฉลี่ยออนออนเทอมแล้วเขาน่าจะทำได้หมื่นล้านคล้ายๆท็อปซึ่งประมาณสักคิดเป็นประมาณ50ตังค์ถ้า P 10เท่าคือ5บาทถ้า11เท่าก็5.50ก็ตรง4.90ผมว่ามันก็ not bad ที่จะโหคือตกแต่ว่าที่ลงมาช่วงนี้อาจจะเพราะเขากังวลว่าจะมีสต็อกลอสจากน้ำมันที่ลดลงไงถูกไหมก็เป็นช่วงสั้นถ้ายืนได้เดี๋ยวแต่มาถัดไปก็จะไม่มีอะไรผมว่าถือมีลุ้นกลับไป5.15 5.10โอเคอ่ะอดทนไว้นะตัวนี้BPP
จะซื้อดีไหมบ้านปูพาวเวอร์อ๋อ PPP ค่ะตอนนี้24.60 บาทปูพาวเวอร์เดี๋ยวยังมีพอมีโกรธได้เห็นกำไรในช่วงไตรมาสที่จะถึงนี้เพราะว่าปีที่แล้วตัวโรงไฟฟ้าหงสาเนี่ยเดินเครื่องไม่ดีปีนี้มันเลยมีส่วนต่างให้เห็นอยู่นะครับก็แต่ว่าตัวธรรมชาติของโรงไฟฟ้ามันควรจะไซด์เวย์อย่างนี้แหละ24สลึงขึ้นไปก็ติดอยู่ประมาณ25อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าจะแคบกว่านั้นมากผมว่าจะวิ่ง24จนถึงไม่เกิน25ถ้าตลาดเป็นอย่างนี้นะมันต้องพอตลาดคึกๆหน่อยแล้วถึงตัวจะมาเล่นนิดหน่อยก็เป็นหุ้นมองเป็นหุ้นปันผลนะคนละตลาดกับตลาดเล่นรอบไม่น่าจะเล่นรอบได้เท่าไหร่ถ้าอยากแบบซื้อยาวๆก็ตัวนี้เพราะอย่างที่บอกเนี่ยแก๊ปมันแคบมากอ่ะ75ตังค์ทำกำไรยากมากไม่แล้วยิ่งหุ้นที่ไม่เกิน25บาทค่ะตัวธรรมชาติคนไม่ค่อยเล่นกันถูกไหมเพราะแก๊ปคนเล่นเก่งไวจะรู้ช่องมันไม่ช่องมันไม่ขี่อ่ะโอเคอ่ะลองดูถามตัวเองถามใจตัวเองดูIVL ค่ะต้นทุน34.25 บาทคนนี้ถามว่าทำยังไงดีตรงนี้เป๊ะเลยเป๊ะเลยนะฮะคือบิดถ้าเราดูบิดออฟเฟอร์ช่องอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบคือบิดออฟเฟอร์บิด2ช่องแรกเยอะๆออฟเฟอร์น้อยๆเนี่ยดูไม่ค่อยดีมักจะเหมือนมีแรงขายซ่อนอยู่เนื่องๆคือถ้าเกิดบิดเยอะๆเราออฟเฟอร์น้อยๆเนี่ยดูไม่ดีบิดปัญหามันหลอเห็นไหมฮะมันบิด2ช่องบนสุด2ช่องเยอะเออแล้วก็ข้างขวาออฟเฟอร์ไม่มีอ่ะคือบิดจะอยากได้อันนี้เคาะไปสิเหมือนจะต้องรอบิดถูกไหมเอออย่างนี้แปลว่ามันมีการเทออกมาอยู่ในแง่ของวอลลุ่มนะถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า3-4ค่ะไม่ดีคือตอนนี้ตรง3-4เนี่ยประมาณ4ล้านมีต่ำกว่า3-4มันมีแววจะลงไป3-2กว่าเมื่อกี้ทุนนั้นนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมทุนใช่ตรงนี้เลยค่ะจากถ้าเป็นผมอะถ้าคือแม่เราก็ตัดใจแต่ถ้าจะเป็นผมนะคือถ้ามันหลุด30ปุ๊บผมก็เลิกดีกว่าเอา30หรือ34ที่หลุดนะพี่34 34นะคือตอนนี้ต้นทุน34.25ได้สลึงอ่ะเพราะตอนนี้มัน3450ไปก่อนไหมใช่ก็ติดนะมันติดจริงๆเส้นมันฉีกอ่ะตรงนั้นเส้น10วันก็อยู่ตรง3450ค่ะเนาะคือมันดูแต่กราฟไม่ได้บางทีอ่ะมันต้องมาดูพื้นฐานด้วยเนาะมาดูองค์ประกอบการเนี่ยดูบิดออฟเฟอร์ด้วยคือนักเทรดสมัยใหม่เนี่ยเขาดูเนี่ยแหละดูบิดออฟเฟอร์ด้วยนอกจากดูทรงกราฟแล้วบางคนก็ไม่ดูด้วยไงคนมือเซียนมากๆก็ดูแค่ทรงกราฟเขาก็รู้ไงนี่จะขึ้นหรือจะลงแต่ทรงเนี้ยไม่ดีเออ่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสลองเก็บกำไรก่อนนะอ่ะ CBG ขอแนวโน้มค่ะตัวนี้คาราบาว CBG นะครับก็ผูกพันกับเรื่องคาราบาวอินเตอร์ที่ไปลงขยายธุรกิจไปแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดตลาดก็เลยมองโอ้โหมันต้องถมอีกสักหลายปีเหมือนกันนะกว่าจะได้รีเทิร์นกลับมาก็เลยทำให้มีการเทคโปรฟิตออกมาก็ตอนนี้ตลาดไพ่อินเรื่องนั้นไปละแต่ประเด็นคือจะไพ่อินมากกว่านี้ก็ต่อเมื่อถ้าแต่มาสหน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายมันยังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องมาคุยกันแต่ถ้าตรงนี้คงไม่ต้องขายแล้วฮะผมคิดว่าน่าจะไซด์เวย์ละจริงๆถ้าไม่อาจจะเสี่ยงซื้อด้วยซ้ำน่าจะเสี่ยงลุ้นรีบได้เนี่ยคุณผู้ชมไม่มีน่าจะไม่มีเพราะถามถึงแค่แนวโน้มเสี่ยงซื้อได้แล้วก็สเต็ปแรกคือ58สลึงแล้วก็ไปทีก็63ลองดูส่งคล้ายๆ KCE ก่อนที่จะขึ้นนะค่ะก็น่าเบสนะถามผมว่าเบสได้อยู่ค่ะสามารถขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้12.80ยังไม่มี12.80ใช่ไหมฮะกราฟดูไม่ค่อยดีนะว่าต้นทุนไม่มีนะคะแล้วก็ประเด็นของหุ้นยังไม่ค่อยชัดด้วยนะก็ดูเหมือนจะแกว่งๆลงไปทง12ก็ยังได้อยู่ขาขึ้นยังติด13 บาทค่อนข้างแข็งนะดูกราฟดิเป็นภูเขาอย่างเงี้ยคือกราฟทรงเนี้ยถึงจบแล้วไม่ลงนะก็ไซด์เวย์เพราะมันจบครบรอบไปแล้วแล้วเร็วมากเลยแปลว่าคนที่สนใจเล่นหุ้นตัวเนี้ยเป็นพวกขาระยะสั้นเป็นส่วนใหญ่เลยไม่มีใครเล่นยาวอ่ะไม่น่าเล่นอ่ะไว้มันจะกลับมาอีกรอบค่อยเข้าเองทันเลยถ้าลูก13ไปอ่ะผมถือว่าถึงทึกมีกระแสแต่ถ้าอย่างเงี้ยกลับไปยืน13ไม่ได้ผมว่ายังไม่น่าเล่นค่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูก่อนละกันให้ยืน13ให้ได้ก่อนเนาะใช่BEM BEM 7.25 ขอแนวต้านครับโอ้ย
อันนี้7บาท5ตังค์อ่ะไซด์เวย์ไซด์เวย์ยาวค่ะ9บาท7บาท7บาท15 7บาท20โอ้ยถั่วได้ไหมอย่างนั้นถั่วนี่ต้นทุนเขา7บาท25มันไม่ถึงอ่ะคือผมว่าไม่ต้องถั่วนะเพราะเข้าใจพิเศษของเบมเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นไฮโกรทนะมันเป็นดีเฟนซีฟถูกป่ะใช่มันส่วนมันจะถือรับเงินมันผลถือสำหรับรถไฟสียาวๆ กันไปคือมันจะมาพุ่งจริงๆคือตัวสายสีเงินอ่ะซึ่งผมชอบตัวสายสีเงินเนี่ยค่ะสรุปเนี่ยผมว่าแข่งกับสีเขียวสบายเลยอ่ะแต่รูปที่ถือต้องไปถึงนู่นเลยนะที่ผ่านสนามหลวงอะไรขึ้นไปทางนู่นเลยอ่ะครบรูปเป็นวงกลมอะไรผมว่ารูปเนี่ยจริงๆสวยเพราะผ่านแหล่งที่ท่องเที่ยวดีๆเยอะค่ะทราฟิกจะดีทั้งเสาร์อาทิตย์แล้ววันธรรมดาจริงปอมจะได้ไปแถวนั้นใช่เมื่อก่อนเราไปแถวนั้นลำบากเนาะใช่ค่าจอดรถก็แพงหาที่จอดไม่ได้ยากมากเลยถ้าแต่พี่แนะนำไปจอดวัดนี้นะวัดอรุณไม่ใช่วัดอะไรพี่ไม่ใช่วัดอรุณวัดของท่านสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่าชื่อวัดอะไรนะ ตรงบางตรงดอกข้าวสารอะตายสืบชื่อท่านวัดวัดชนะสงครามเหรอไม่ใช่วัดบวรวัดบวรค่าจอดรถ20บาทเองตายทั้งวันเอออ่ะโอเคต่อพี่กำลังหมดเวลาแล้วหมดเวลาอ่ะอิชิอีกตัวนึงขออีกตัวนึงยังไม่มีตัวไหนอิชิยังไม่มีรับได้ไหมทันไหมขอสั้นสั้นก็ปีนี้ร้อนแรงนะค่ะเออน่าสนถามผมนะไม่คิดอะไรมากอากาศร้อนเดี๋ยวมันต้องเล่นแหละแต่ถ้าเล่นเข้าไหนก็มองกันแต่พื้นฐานนักวิเคราะห์ยังไม่เชียร์กันเลยแต่ถามผมราคาเนี่ยนี่นอนมายาวๆอย่างเงี้ยถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเวลาก็ซื้อ10บาทโอเคซื้อไปขายได้11 10 10 50 10 50ถึง11บาทโอเคได้โอ้ยหมดเวลาเร็วจังเลยอ่ะนี่เออเมื่อวานนี้ขอเมานิดนึงคุณผู้ชมส่งมาคุยกันบอกว่าเนี่ยแนะนำให้เพื่อนดูรายการปอมแล้วบอกว่าติดใจตอนนี้ติดงอมแงมไม่รู้ติดอะไรความสวยของปอมหรือเปล่าหัวเราะดังไปน่าเกลียดเอามาดูเซตอีกสักรอบ 1539.91 จุดนะคะติดลบไป 3.24 จุดหรือว่า 0.21% นะอ่ะเอาใจช่วยทุกคนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุงค่ะคุณธีรวุฒิการนิพากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่จุงค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคุณผู้ชมวันนี้ขอให้โชคดีโชคดีในการลงทุนนะก็เห็นแล้วล่ะว่าตลาดมันลงมีวินัยนิดนึงตามที่นักวิเคราะห์แต่ละวันเนี่ยท่านบอกมาก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ลองดูแล้วกันยอมตัดใจบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยเริ่มกันใหม่ได้นะคะในเรื่องของการลงทุนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13